้าบอกอยู่ในโรงการกีฬานะครับอยู่ในนักพอแห่งนี้ด้วยนะครับปีนี้เหมือนเช่นเคยนะครับรางวัลมีเป็นจำนวนมากเพื่อประกาศเกียรติคุณรางวัลพอเสร็จครับนั่นแหละครับและสำหรับรางวัลที่ผมจะประกาศในช่วงแรกนี้นะครับก็คือท่านเอกนายกคุณโดเทพได้เกียรติรางวัลครับครับและผมขอเชิญนักกีฬาผู้เชิญครับอย่างสปอร์ตแล้วก็ทีสปอร์ตแชนแนลแล้วก็ PPTV HD ช่อง3ผมขอขอบคุณที่ทำกีฬาครับเคแบงค์ที่ให้เกียรติผมมารับรางวัลครั้งนี้ผมรู้สึกว่าภูมิใจมากถึงแม้ว่ารางวัลนี้จะเป็นรางวัลสุดท้ายในชีวิตการชกมวยของผมผมอยากจะฝากไปถึงน้องๆทุกคนนะที่ยังชกมวยอยู่ให้ตั้งใจฝึกพร้อมซื่อสัตย์กับที่ตัวเองแล้วคุณจะดีวันนี้ครับขอบคุณมากครับดีเซลโรดฉันจินตนาทองรักเป็นนักว่ายน้ำกบ100เมตรและ200เมตรได้เหรียญทองขอขอบคุณสยามกีฬาและเคแบงค์ที่ให้เกียรติมาในงานนี้ขอบคุณค่ะทุกคนที่เล่นนะครับเพราะว่าเราได้ถ้าเราตั้งใจเล่นเราก็จะได้รับเกียรติมาในงานนี้นะครับผมขอกราบขอบคุณครับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ขอขอบคุณครับนี่ครับเป็นเชิญดูประเทศไปที่อยากโดนไปรับร่วมถ่ายภาพก็เป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลังนั่นเองนะครับขอบคุณพาราลิมปิกไทยนะครับโค
ขอบคุณสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับและที่ไม่ได้เลยนะครับผมถ้าไม่มีอาจารย์ผู้สอนท่านนี้ก็จะไม่มีประวัติโบราณในตลอดระยะเวลา25ปีขอบคุณอาจารย์สุภเทพครับผมครับประมวลนักกีฬาดาวรุ่งยอดเยี่ยมเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์จักรยานเสือภูเขานัทพัฒน์กาญจนินสปีดสเกตติ้งเอกฤทธิ์ปัญญาฟุตบอลรางวัลนักกีฬาดาวรุ่งยอดเยี่ยมได้แก่คุณเมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ นักจักรยานเสือภูเขาดาวดิวครับขอแสดงความยินดีครับกับคุณเมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ครับและโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านกีฬากรมบริษัทคิงพาวเวอร์คุณกันกรเพิ่มทรัพย์ให้เกียรติมอบรางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาทครับหนุ่มน้อยวัย17ปีจากจังหวัดชลบุรีในปี2019รวมถึงในประเภทดาวดิวในปี2020ด้วยนะครับครับเชิญนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านกีฬากลุ่มวิชาที่ค่อนข้างยากว่าต้องไปศึกษาสภาพสนามแข่งขันนะครับใช้เวลาปรับตัวแล้วก็ได้รับรางวัลไปครับนี่เสถียรมวยไทยจริงเอาอันนี้ไปติดแบบมวยยอดฝีมือของคนไทยในยุคนี้ทั้งสิ้นนะครับและหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์เจ้าของเวทีชมเจ็ดครั้งชนะผมแพ้หนึ่งครับดีด้วยนะครับวัย24ปีจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปได้ค่าตัว500บาทไปล่าสุดค่าตัว200,000บาทเพิ่มขึ้น400เท่านะครับดีเลยขอเสียงปรบมือแรงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่สู้กับนักชกต่างชาติได้อย่างสบายครับก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับที่ได้คัดเลือกผมเข้ามาในเสียงกีฬาวันแล้วก็ขาดไม่ได้ครับขอบคุณนายสมจิตแว่นแก้วขอบคุณซ้อยเอหรือแม่เอครับสุนทรีโลหะพืชครับที่ผลักดันให้ผมจนมีวันนี้ครับขอบคุณครับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับเอาเฉพาะเหรียญทองนี่80เหรียญทองเลยนะครับจากทั่วโลกวันนี้ท่านนายกนะครับที่มวยสุดที่ก่อนครับก็ให้เกียรติมานะครับในวันนี้และผมขอเรียนเชิญนะครับคุณจรูญวานิชารองประธานสำนักงานดีๆครั้งหนึ่งเลยนะครับสยามกีฬานะครับสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลนี้นะครับที่ได้มอบให้กับทางสมาคมกีฬาเทควันโดของเราผมคิดว่ารางวัลนี้แต่ว่าผมมาคนเดียวแต่ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จของสมาคมยังมีอีกหลายคนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอขอบคุณทางคณะกรรมการบริหารของสมาคมที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อจะทำผลงานแล้วก็ทำผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สตาฟทุกคนนะที่ขาดไม่ได้แน่นอนคือนักกีฬาซึ่งเราก็ได้ดูแลอย่างดีและนักกีฬาทุกคนก็ได้ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงนำเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยนะให้พี่น้องชาวไทยได้ชื่นชมนะครับแล้วก็โค้ชนะทั้งโค้ชเกาหลีโค้ชไทยนะครับเราทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะทำผลงานและจากนี้เดินต่อไปข้างหน้าก็ยังยืนยันว่าจะทำงานต่อไปนะครับเพื่อที่จะสร้างเหรียญโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีโอลิมปิกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มุ่งมั่นที่จะได้คว้าเหรียญทองมาให้ได้ขอบคุณครับ
ช่จองซอกผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนี่เป็นครั้งแรกครับที่โค้ชชาวเกาหลีใต้เขาเป็นอย่างดีครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วก็เป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่ด้วยครับไปโค้ชเชียร์ยงซอกครับการนี้ก็ได้เชิญรองประธานใจไทยครับแล้วก็นักสังเกตผลงานเมื่อปีที่แล้ว11รายการนะครับที่บันทึกไว้พานักกีฬาไทยคว้า35เหรียญทองนะครับจากการแข่งขันเทควันโดในศึกที่ได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับเรียนเชิญครับครับก็รู้สึกดีใจมากครับก็ได้มาครั้งที่4ครับก็ทุกครั้งก็ขึ้นมาบนเวทีก็ตื่นเต้นครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการเชียงเกลาแล้วก็ขอขอบคุณคุณพี่มอสีที่ก่อนในสมาคมแต่ก่อนในประเทศไทยแล้วก็คุณเลิศคุณเบียก็ทางสมาคมผู้ใหญ่ทุกท่านครับพนักงานที่สมาคมแล้วแน่นอนก็สตาร์ทโค้ชไทยโค้ชเชฟโค้ชแม่คนแรกโค้ชต่อครับขอบคุณทุกนักกีฬาด้วยครับก็ครั้งนี้ก็ให้รางวัลปีนี้ผมก็รู้สึกก็ให้กำลังใจโอลิมปิกปีนี้ครับก็ตอนนี้ก็ทุกคนตั้งใจส่งอยู่แล้วก็เราก็ต้องพยายามเต็มที่แล้วก็แน่นอนก็ขอขอบคุณครอบครัวส่วนตัวผมครับก็คุณอุ้นซุกคุณจูเมียนก็ครอบครัวผมก็ให้กำลังใจเราให้สปอร์ตทุกครั้งครับขอขอบคุณครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ทุกคนทราบแล้วก็ต้องมีปัญหาอะไรเรื่องโควิดนะครับทุกคนก็ป้องกันตัวดีๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับครับขอบคุณครับครับคุณครับตัวเชียร์ครับในไทยในวงการสุขภาพด้วยครับนะครับนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงเราบอกได้เลยครับว่าปีนี้เป็นปีของสมาคมเทควันโดอย่างแท้จริงครับภานิภัทรวงศ์พัฒนกิจต้องดิสคัสวัย22ปีจากสุราษฎร์ธานีอันดับหนึ่งของโลกนะครับในรุ่น49กิโลกรัมครับแสดงความยินดีกับน้องดิสครับภานิภัทรวงศ์พัฒนกิจเลิศจากเทควันโดอันดับหนึ่งสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงนะครับเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทนะครับหรือว่าผลงานเป็นที่หลังจากนะครับน้องเจมบอลจากกีฬาว่ายน้ำครับถ้าเป็นน้ำอาจจะขาดตอนครับก็ยังมีน้องเจมบอลนี่เองครับนักกุ้งเกตินสนามหนึ่งวัย27ปีจากเชียงใหม่เจ้าของเหรียญทอง200เมตร4เกม5สมัยติด10เกมนะครับแล้วคว้ามาติดต่อ5สมัย 100,000 บาทครับจากเงินรางวัลนะครับที่ได้สุทาสินีเสวยบุตรเทเบิลเทนนิส
ธีรธรบุญมาพันฟุตบอลวันเฮง CPF มวยสากลพี่สื่อมวลชนแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการค่ะที่มอบรางวัลนี้ให้กับเมย์ค่ะก็เอาเป็นว่าประมาณตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วค่ะก็ถือว่าก็พอใจกับผลงานของตัวเองที่เราสามารถเข้าชิงได้ประมาณ 5-6 รายการอาจจะได้แชมป์3รายการอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นปีที่ดีสําหรับตัวเมย์เองแล้วก็ปีนี้ก็สามารถคว้าแชมป์ที่อินโดนีเซียในระดับซุปเปอร์500ได้เหมือนกันก็ทําให้แบบเราก็มั่นใจในฟอร์มการเล่นของตัวเองด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลนี้อีกครั้งค่ะปีนี้ทำเมย์วางแผนไว้ยังไงบ้างคะมีหลายรายการที่ต้องเลื่อนโดนผลกระทบหนักไวรัสบ้างไหมอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างของเมย์ถ้าในใจลึกก็ลุ้นว่าไม่ให้มีการแข่งขันเพราะว่าเมย์เองเมย์ก็ไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครคือคนที่เป็นผู้ที่ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงเมย์เองเมย์ก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองให้มากที่สุดอะค่ะแต่ว่าเนื่องจากที่เราจะต้องไปร่วมการแข่งขันอย่างเงี้ยเมย์ก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็คือพรุ่งนี้เมย์ก็จะเดินทางไปอังกฤษแล้วค่ะก็ถ้าหลังจากรายการออลแลนด์คือเราก็ยังไม่ทราบสถานการณ์ว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนอะค่ะก็คิดว่าทุกๆวันนี้ก็ขอให้บนโลกของเราน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็รวมถึงแบบว่าให้มีอัตราการเสี่ยงน้อยลงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้แบบว่ามีทางการแพทย์เข้ามารักษาผู้ป่วยให้หายไวๆค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับหลายๆครอบครัวด้วยค่ะค่ะสำหรับรายการออลอิงแลนด์ค่ะเมย์ก็ไม่ได้มองว่าเราจะต้องสร้างความกดดันเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาเมย์ก็แพ้ในรอบแรกไปค่ะ
แต่ว่าปีนี้เมย์ก็คิดว่าแต่ละรอบก็ถือว่าเราไม่สามารถประมาทคู่ต่อสู้ได้แล้วก็รวมถึงเราก็เคยตีทั้งแบบว่าสูสีแล้วก็รวมถึงอาจจะมีแพ้มีชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็คิดว่าทุกๆรอบก็คือเป้าหมายของเมย์ที่เราจะต้องชนะแล้วก็จะพยายามคว้าแชมป์รายการออลอิงแลนด์ให้ได้ค่ะครับค่ะรู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ค่ะก็แบบเป็นเหมือนเวลาตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ได้เหรียญกลับมาแล้วก็มีผลทางกลับมาแล้วก็แบบมีรางวัลตอบแทนก็ดีใจมากค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลค่ะที่จะทำให้หนูไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะหลังจากนี้ค่ะมีแผนทำอะไรบ้างไหมคะพี่นิดแผนก็คือเปลี่ยนตอนแรกจะไปเก็บตัวที่ต่างประเทศค่ะตอนนี้ก็คือจะเก็บตัวที่กรุงเทพเหมือนเดิมค่ะตอนนี้คือรอโอลิมปิกอย่างเดียวค่ะเพราะว่าการแข่งขันอย่างอื่นมันก็ส่วนใหญ่จะเลื่อนไปหมดแล้วแล้วก็สมาคมก็แบบไม่อยากให้เดินทางสักเท่าไหร่ก็เลยแบบน่าจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ตอนนี้ค่ะก็มีเรื่องการฝึกซ้อมนิดหน่อยค่ะเพราะว่าต้องฝึกซ้อมกันเองในกรุงเทพตอนแรกจะแบบจะได้ไปเข้าคู่กับคู่ต่อสู้ที่ต่างประเทศจะได้แบบแลกเปลี่ยนสไตล์อะค่ะก็เรื่องเก็บตัวนิดหน่อยค่ะส่วนการแข่งก็เลื่อนไปน่าจะหลังพฤษภาเลยค่ะกังวลค่ะเรื่องของโอลิมปิกว่าเราจะได้แข่งไหมเขาจะเลื่อนไหมตอนนี้มองเป็นยังไงอยากให้เลื่อนไปก่อนที่ความปลอดภัยว่าอยากให้มีก็กังวลเลื่อนไม่เป็นไรแต่กลัวจะยกเลิกค่ะก็แบบพยายามก็แบบดูแลตัวเองแล้วก็ทำเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีที่สุดไม่ว่าจะจัดเดือนไหนก็จะทำให้พร้อมที่สุดค่ะ